ที่จริงไอ้เซนมันไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่ามันไม่กลับบ้านอีกแล้วเมื่อวานก็คงเหนื่อยเรื่องคดีน่ะซินเขาก็เป็นเหมือนพี่สาวที่โตมาด้วยกันนี่เนาะมันคงลืมไปละมั้งว่าใครเป็นพี่สาวมันแท้ๆกันแน่พี่น้องก็ไม่ใช่ไม่รู้จะเศร้าอะไรขนาดนั้น ทำไมวันนี้หยุดไม่กลับกินข้าวก็พอซินตายงานสมาคมอัญมณีทั้งหมดพี่ยุทธเลยต้องไปจัดการต่อค่ะใกล้จะถึงวันงานประมูลที่ราชบุรีแล้วด้วยพี่ยุทธก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ไปช่วยเฮียเหอะเป็นถึง CEO ดูว่างเนาะอะไรอะไรก็ให้พี่ยุทธทำทั้งหมดเลยก็ฉันไว้ใจสามีเธอไงเป็นถึงผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทถ้าไม่ใช่เขาทำและใครจะทำแต่จริงๆแล้วเรื่องอัญมณีเนี่ยเขาอยากทำเองหรือเปล่าพี่ยุทธคงจะกลัวว่าถ้าให้เฮียไปทำเนี่ยกลัวว่างานจะพังซะมากกว่ามั้งก็เลยต้องทำเองทั้งหมดก็สามีเธอมันเก่งไปหมดทุกเรื่องนี่เรื่องอะไรก็เก่งไปหมดนอกจากเรื่องงานก็ยังเก่งนะเก่งมากเลยเฮียเอ้าไม่ใช่เหรอเฮียพูดแบบนี้หมายความว่าไงเอ้าก็เก่งเรื่องผู้หญิงไม่เหรอต่อไปแล้วนะในบ้านเรามีคนตายทั้งคนนะพวกแกยังจะประกาศกันเองอีกเหรอเซนกินข้าวพี่ซินตายทั้งคนแบบเนี้ยพี่ว่าผมจะกินลงป่ะแต่ดูพี่ๆกับคุณพ่อก็ดูจะกินกันลงเนี่ยมึงพูดอะไรของมึงวะฮะอย่างที่พูดไงขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารนะฮะทุกคนเลยค่ะให้วิตาไปเจอที่ไหนคะกี่โมงโค้ชไปลาดบุรีแต่เมื่อคืนแล้วบอกให้คุณมาก็มาไม่ต้องมาถามเยอะจะส่งรถตู้ไปรับแค่นี้แหละมาช้าขนาดนี้รถตู้ที่ส่งไปขับช้าเหรอคงไม่มีใครมาเร็วเท่าโค้ชแล้วล่ะค่ะทำไมมาล่วงนั่งแต่เมื่อคืนมาทำอะไรก่อนหรือเปล่าคะถามเยอะจริงนะเอามาคุณถามผมว่าทำไมผมถึงต้องมาล่วงหน้านี่ไงครับผมมาตีสนิทกับคุณยุทธชัยก่อนแล้วโค้ชเป็นใครในสายตาคุณยุทธชัยคะก็เป็นนักธุรกิจมือใหม่ที่มาขอความรู้จักเขาแล้ววิตาล่ะคะเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning คุณปวีคุณยุทธชัยครับนี่นิชาเป็นลูกน้องของผมนิชาครับนี่คุณยุทธชัยนะครับคุณยุทธชัยเนี่ยเขาเป็นประธานงานประมูลครั้งนี้และเขาก็เป็นสามีของคุณสิชนตระกูลยุนตระชัยกรุ๊ปและสิ่งที่สำคัญนะครับคุณยุทธชัยเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากด้านธุรกิจพวกเราต้องขอความรู้จักเขาเยอะเลยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณปวีนึกไม่ถึงนะครับว่าบริษัทคุณนี่จะมีเพชรน้ำงามแบบนี้นี่น่าละครับถึงได้พามาร่วมงานด้วยผมก็ต้องพามาสิครับเพราะคุณนิชาเนี่ยเขาก็มาในฐานะเป็นแฟนของผมด้วยงั้นเชิญคุณนิชากับปวีตามสบายนะครับพอดีพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราจะเริ่มงานประมูลอัญมณีซะด้วยครับผมกลัวเตรียมไม่ทันครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ครับมีอะไรก็
โทรผมได้ทุกเมื่อนะครับตามสบายนะครับขอบคุณครับโค้ชคะว่าคุณยุทธชัยไปแล้วค่ะใช่โอ้แล้วตอนนี้วิตาต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณยุทธชัยอีกไหมคะคือเมื่อวานผมไปสืบเรื่องคุณยุทธชัยและบังเอิญเขากำลังคุยกับคนที่ชื่อสันติชาเป็นประธานสมาคมทอผ้าเพชรพลอยและผมก็ได้ยินอะไรมาบางอย่างพวกเป็นอะไรของมึงวะขอโทษครับขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษจริงครับผมใช่ได้ครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับนี่นี่นี่น้องคนนั้นน่ะมานี่มานี่มานวดให้ฉันดีกว่ามามามาวางผ้าก่อนเลยมานวดให้ฉันเลยมาน้องสองคนน่ะออกไปได้ละประธานจางเรื่องเนี่ยคุณวางใจได้เลยถึงแม้ว่าซินจะตายไปแล้วนะครับแต่ธุรกิจของเรายังคงเหมือนเดิมแต่ได้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยเริ่มสืบสวนคดีการตายของซินพวกมันจะสาวมาถึงที่นี่ไหมไม่หรอกครับตำรวจโง่ๆพวกนั้นน่ะยังตรวจสอบบัญชีผู้ยังระชัยไม่เลิกเลยแต่เพื่อเป็นการแสดงความสุดใจของผมนะค่าดำเนินการในการฟอกเงินผ่านงานประมูลในครั้งนี้ผมขอแค่ 5% ก็พอแล้วที่คุณมาเจอผมที่นี่วันนี้เนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่คุณสันติชาคุณช่วยอธิบายกับประธานฟังหน่อยให้เป็นหน้าที่ของผมครับคืออย่างนี้ครับท่านผมเนี่ยเป็นประธานของสมาคมอัญมณีถ้าผมเล็งอัญมณีชิ้นไหนเป็นพิเศษเนี่ยชิ้นนั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นมาเองครั้งนี้เนี่ยผมเล็งอัญมณีทับทิมแดง 24.704 โดยผมให้ทางร้านข้างนอกเจรนัยมันขึ้นมาเป็นแบบพิเศษและเมคประวัติปลอมๆของมันขึ้นมาที่เราจะทำคือเราจะขอนำเงินมีสีของท่านเพื่อมาประมูลมันโดยผ่านทางคุณยุทธชัยจากนั้นผมจะเคาะให้คุณยุทธชัยเนี่ยชนะการประมูลและที่เหลือเราก็จะมาทำให้เงินของท่านมันสะอาดผมชักอยากจะดูแล้วล่ะสิได้ครับท่านนี่มันคือการฟอกเงินนี่คะวิตายังจำได้ไหมที่นี่ครับพูดในห้องประชุมผมอะไปตรวจค้นข้อมูลการเงินของบริษัทยนตระชัยแล้วก็คุณซินมาฮะมารู้ว่าคุณจิตภาเนี่ยเคยโอนเงินเป็น10ล้านเนี่ยคุณซินแต่เงินจำนวนนั้นนะครับมันหายไปเงินเป็น10ล้านที่คุณจิตภาให้กับคุณซินตอนนี้มันมาอยู่กับคุณยุทธชัยและเขากำลังฟอกเงินเพื่อให้ใช้เงินนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่และผมก็ยังไม่รู้ว่าเงินก้อนนั้นที่คุณซินเขาให้ยุทธชัยไปมันมาจากไหนและการตายของคุณซินมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้หรือเปล่างั้นเท่ากับว่าตอนนี้คุณยุทธชัยก็คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งถูกต้องเราไปเช็คอินก่อนดีกว่ามันมีเรื่องของคุณยุทธชัยที่ผมต้องอธิบายให้คุณฟังเยอะรับทราบค่ะบอกว่าชาตินี้จะไม่มีแฟนไงใช้เป็นเหตุผลที่เลิกกับฉันด้วยขอโทษนะวันนี้ผมมีธุระไว้มีโอกาสเราก็เจอกันใหม่หน่อยเดี๋ยวนรคนโกหกไอ้คนเลวการคุณฟังให้ดีนะเราไม่เคยคบกันแล้วเราก็ไม่เคยเป็นอะไรกันด้วยที่แบบนี้คุณอย่ามาตะโกนมารบกวนคนอื่นแล้วคุณก็กำลังจะแต่งงานด้วย
ผมยินดีกับคุณด้วยนะพี่ลาครับไปกันได้หรือยังครับแม่ใครเหรอคะนิชาไงชื่อปลอมของคุณวิต้าหมายถึงคนที่ชื่อการที่โค้ชเคยคบอะค่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกคือถ้าไม่ตอบเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่ผ่านสินะค่ะก็วิต้าสงสัยคือการเนี่ยเขาเป็นเพื่อนมัธยมของผมเมื่อนานมาแล้วจนมีวันนึงเราได้มาเจอกันเขาก็บอกชอบผมแต่ผมไม่ได้ชอบเขาแต่เขาก็บอกว่าอยากจะให้ผมลองคบกับเขาสักวันนึงผมก็คิดว่าไม่เสียหายก็เลยลองคบดูแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะฝังหัวและคงสถานะนั้นมาตลอดจนผมต้องบอกเขาว่าผมไม่คิดจะคบใครเขาถึงยอมเลิกลากันไปจนกระทั่งวันนี้ที่เขาเจอโค้ชมากับวิต้าน่ะเหรอคะใช่มีอะไรอ่ะไม่มีค่ะแต่แค่สงสัยว่าโค้ชก็มีมุมความสัมพันธ์กับเขาด้วยใช่ผมเป็นคนนะไม่ใช่หุ่นแต่ก็ไม่เหมือนคุณที่ไม่เคยมีความรู้สึกอะไรเลยวิตารู้สึกค่ะแค่ช้าวสุชอบพูดแบบนั้นเข้าเรื่องงานดีกว่างานอัญมณีครั้งนี้คนที่เข้าร่วมงานเนี่ยจะต้องเป็นคู่สามีภรรยาเท่านั้นเพื่อความแนบเนียนผมอยากให้คุณเรียกผมเป็นชื่อเฉพาะคุณเรียกผมว่าพี่วีแล้วกันนะค่ะคือคุณจะไม่ถามเลยหรอว่าทำไมถึงต้องเรียกพี่วีอะไรแบบนั้นนะแสดงบทเป็นคนรักกันก็ต้องเรียกให้สนิทสนมกันเป็นเรื่องปกติครั้งนี้เราต้องตามสอบแนมเขาและนี่เป็นอุปกรณ์ของคุณที่ผมอยากจะให้คุณติดตัวไว้ขอโทษนะครับที่เข้ามารบกวนเวลาพักผ่อนของคุณมีอะไรหรือเปล่าครับแม่ผมนี่มันแย่จริงผมน่าจะลืมให้บัตรเข้างานกับคุณเอาไว้อะนี่ครับขอบคุณครับใครมาเหรอคะพี่วีคุณยุทธชัยงั้นเชิญตามสบายนะคะนิชาขอตัวก่อนขอบคุณครับขอโทษนะครับโอเคนี่ผมจัดที่นั่ง VIP ให้คุณสองคนเลยนะยังไงก็ enjoy ครับขอบคุณครับ
แต่ผมรู้สึกว่ายุทธชัยเนี่ยเขาคอยจับผิดผมตลอดเวลาเดี๋ยวเราต้องระวังมากกว่านี้นะรับทราบคุณปวีคุณนิชานี่คือคู่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อ2วันที่แล้วใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับบอสบอสมีอะไรหรือเปล่าครับขอโทษครับครับขอโทษนะครับนี่ๆๆน้องคนนั้นน่ะไม่รู้สิมันแปลกๆอ่ะแต่เท่าที่ผมเช็คประวัติพวกเขาดูเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหรือว่าบอสคิดว่าพวกนี้จะเป็นพวก18มงกุฎครับไปสืบมาถ้าพวกมันน่าสงสัยรีบมาแจ้งฉันงานประมูลมูลค่าสูงขนาดเนี้ยอย่าให้พลาดนะคอยจับตาพวกมันเอาไว้ครับบอสฉันว่าฉันเห็นพวกมันพกปืนมาด้วยนะแต่นักธุรกิจตอนนี้ก็ส่วนใหญ่เล่นปืนกันเยอะนะครับบอสยิ่งเป็นนักธุรกิจต่างจังหวัดแบบนี้แล้วก็แล้วอีกอย่างเนี่ยสนามซ้อมยิงปืนก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับบอสต่อไปนี้จะเป็นการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทุกคนอีกครั้งนะครับพร้อมหรือยังครับงั้นเดี๋ยวผมขอเชิญคุยทีละคนเลยนะครับแล้วคุณยุทธชัยสามีคุณสิชนล่ะคะเขาไปสัมมนางานสมาพันธ์จิวเวลรี่ที่ราชบุรีนะคะแต่อีกอย่างที่ฉันสงสัยคุณตำรวจก็ถามพวกเราไปหมดแล้วนี่คะจะถามอะไรอีกยังมีข้อสงสัยที่พวกเราต้องทราบเพิ่มนะครับมันเป็นขั้นตอนการทำงานของตำรวจขอโทษที่รบกวนด้วยนะครับงั้นเชิญทางนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลวิตาตอนนี้พวกเรามาสอบปากคำที่บ้านยนตราชัยแต่คุณยุทธชัยสามีคุณสิชนเขาไม่อยู่บอกว่าไปสัมมนาที่รีสอร์ทนั่นถ้าเจอเขาขอโทษนะครับบังเอิญจริงๆนะครับมาได้เล่นเหรอนิชามารอพี่วีนะคะนิชาพี่วีวิตาได้ข่าวเรื่องคุณซินเธอเป็นคนในครอบครัวของคุณยังไงนิชาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอบคุณมากครับทางครอบครัวนี้เสียใจกันมากแล้วก็หวังว่าจะจับตัวฆาตกรได้เร็วๆเพื่อล้างแค้นให้สิ้นรอยแผลจากมีดเนี่ยเยอะขนาดนั้นไอ้คนที่ทำเนี่ยมันโหดเหี้ยมไม่ใช่มนุษย์แล้วครับฉันเข้าใจความเสียใจของคุณยุทธชัยนะคะแล้วคุณยุทธชัยเจอคุณสิ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรอคะนี่ผมกำลังถูกสอบสวนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยทำไมคำถามแปลกๆจังเลยอ่ะนิชาคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะคุณยุทธชัยพอดีว่านิชาเขาเป็นคนที่ขี้สงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเขาถามคำถามอะไรคุณที่ทำให้คุณรำคาญใจเนี่ยต้องขออภัยจริงๆพอดีเขาติดตามข่าวนี้อยู่และเขาก็มีคุณซิมเป็นไอดอลด้วยช่วยตอบคำถามด้วยค่ะคุณยุทธชัยนิชาพอแล้วนะให้คุณยุทธชัยเขาไปพักผ่อนเถอะนิชาขอโทษนะคะนิชาคงถามเยอะไปหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรครับเอาไว้คุยกันคราวหน้านะครับผมขอตัวก่อนคุณทำลายของคุณนะวิตารู้สึกว่าท่าทางของคุณยุทธชัยดูน่าสงสัยแปลกๆแต่วิตาก็บอกไม่ถูกแต่ผมว่าตอนนี้คนที่น่าสงสัยกว่าน่าจะเป็นคุณมันมีที่ไหนคนที่รู้จักครั้งแรกไปถามเขาเรื่องคนตายแล้วที่คุณส่งข้อความมาหาผมบอกว่าคุณจะไปเดินเล่นหาเบาะแสแต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เขาเรียกว่าการสอบสวนวิตาขอโทษค่ะวิตาไม่ได้คิดให้รอบคอบในหัวของวิตาสงสัยเขาก็จริงแต่หลักฐานที่เรามีอยู่ในวันที่คุณซินตายยุทธชัยก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นวิตาไม่รู้จะทำยังไงอาจจะใจร้อนไปหน่อยว
ลาคุณคิดเรื่องอะไรชอบจิกเล็บเหรอค่ะพี่ตาจะแก้ไขค่ะแต่ระวังไปทำแบบนี้ให้คนอื่นเขาเห็นเขาจะจับพิรุธคุณได้นะและถ้าหากว่าเขาคือคนที่เราตามหาจริงหลักฐานที่เขาไม่อยู่สถานที่เกิดเหตุมันจะต้องไม่สมบูรณ์ 100% หรือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันจะต้องมีช่องโหว่โค้ชมีแผลแล้วเหรอคะถ้าเขาสร้างหลักฐานปลอมๆนั้นขึ้นมาจริงแสดงว่าสายการบินนั้นต้องมีปัญหาแน่ๆเดี๋ยวผมจะส่งให้ต้ากับมิงเข้าไปที่บริษัทสายการบินผมจะให้พวกเขาสืบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของยุทธชัยลวิตาเหรอคะก่อนที่เราจะทราบผลคุณก็แค่คอยสังเกตการไปก่อนยังไม่ต้องไปสืบอะไรทั้งนั้นโอเคค่ะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็แค่คอยสังเกตการคนที่มาเข้างานแค่นั้นก็พอค่ะโค้ชจะไปไหนล่ะคะไปวิ่งจริงๆผมว่าคุณก็ควรที่จะออกกำลังกายบ้างนะถึงจะออกมาทำงานนอกสถานที่ก็เถอะแต่วินัยต้องไม่ขาดค่ะเจอกันเย็นนี้นะค่ะที่ผู้กองไปราชบุรีเนี่ยเขาให้เจ้าที่ท้องถิ่นเข้ามาช่วยด้วยหรอไม่นี่เขาไปสืบแค่สองคนนะโอ้ยเวลาผู้กองออกไปสืบนะเขาไม่ค่อยบอกใครอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นราชบุรีนะถิ่นเขาเลยหรออืมงั้นก็คงแยกกันทำงานมั้งเพราะว่าตอนที่หมิงโทรไปเนี่ยได้ยินคนชื่อว่าประวีหรือพี่วีด้วยอ๋อประวีก็ผู้กองนั่นแหละเวลาเขาออกไปสืบสวนนะเขาจะใช้ชื่อว่าประวีชื่อเล่นชื่อวีอ้าวสวัสดีครับเราผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วันนี้ทางเราไม่ได้นัดคุณเซนมานี่ครับอ๋อผมตั้งใจมาสอบถามความคืบหน้าคดีคุณเซนนะครับถ้าเป็นเรื่องนั้นนะครับเฮ้ยคุณทำอะไรผมตั้งใจจะฟังจากปากคุณวิตาคนเดียวเท่านั้นโอ้มาคุณวิตา yes ใช่ไหมฮะรอได้นะฮะรอจากคุณวิตาเท่านั้นเลยเนาะ yes ได้เลยครับนักธุรกิจแบบผมเนี่ยมีเวลารอคุณวิตาทั้งวันอยู่แล้วนะฮะทั้งวันเลยเหรอครับ yes คราวนี้น่าจะนานสักนิดนึงนะครับประมาณสัก2 3วันเฮ้ยทำไมครับพอดีว่าไปสืบคดีเรื่องคุณซินนะคะเพราะฉะนั้นที่ไหนฮะผู้กองไม่ให้บอกครับว่าไปด้วยกันด้วยกันด้วยกันจะนอนห้องเดียวกันด้วยค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าด้วยกันหมายถึงอย่าบอกนะว่าไม่บอกก็ได้ครับไม่บอกเลยการมีความรักนี่มันจะเจ็บปวดเหลือเกินเหมือนกินฟันรักมาดอะไรวะเฮ้ยไอ้เซอร์ไพรส์มาทำไมวะไม่รู้ไม่รู้ครับช่างแม่งเถอะมิงต้าคุณไปบริษัทการบินนะแล้วก็ไปเช็คข้อมูลไฟล์การบินของนายยุทธชัยว่าอยู่ที่ไหนในวันเกิดเหตุนิกปั๊บแกไปกับฉันยี่เมื่อไหร่วะเฮ้ยทำงานป่าเฮียค่ะพี่คะจอดตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้แล้วค่ะยาเล็กเอาป่าโอ้โหสบายดีนะสบายดีลูกคิดถึงจังเลยใครอ่ะนี่คุณมาได้ยังไงขอมือถือของวิตาคืนด้วยค่ะมือถืออะไรเครื่องสอดแนมใช้ในคดีคุณเอามาใส่ในกระเป๋าผมเนี่ยนะคุณเล่นอะไรของคุณ
วิตาแค่อยากจะรู้ว่าที่โค้ชบอกว่าจะออกไปวิ่งแต่กลับมาอยู่ที่นี่โค้ชกำลังสืบเรื่องอะไรอยู่หรอคะนี่คุณจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหมกลับไปที่พักไปยายครับว่าเอาแฟนมาด้วยเหรอลูกไม่ใช่ครับไปเข้าบ้านกันนะลูกวิตาไปลูกไปมาลูกคุณยายครับนี่ถ้าไม่ใช่ใบบัวเขาบอกผมว่ายายไม่สบายเนี่ยผมไม่รู้เลยนะเนี่ยไร้สาระยายสบายดีเป็นหวัดแค่นิดหน่อยเองหลานไม่ต้องมาเยี่ยมยายก็ได้เมื่อวานนี้ก็มาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอ็ดยายใบบัวซะหน่อยละโทรไปฟ้องหลานทำให้เสียงานเสียการยายไม่ต้องว่าหรอกครับจริงๆผมตั้งใจมาอยู่แล้วนะเพราะพรุ่งนี้มันก็เป็นหวัดมิตาขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวนกวนเกินอะไรแฟนหลานก็เหมือนหลานยายนั่นแหละไม่ใช่ยายเขาเป็นลูกทีมของผมครับลูกศิษย์ด้วยค่ะถ้างั้นวิตาขอตัวกลับก่อนนะคะจะกลับแล้วเหรอค่ะวิตาคิดว่าโค้ชน่าจะอยากใช้เวลาส่วนตัวนะคะเดี๋ยวสินี่เป็นครั้งแรกนะที่ปราดพาผู้หญิงมาเยี่ยมยายอ่ะปราดก็ไม่ได้มาตั้งนานแล้วนอนค้างที่นี่ซะเลยดิเอาไหมวิตานอนเป็นเพื่อนยายนะลูกคุณยายคะคือเงินเสื้อที่เลิมเมื่อวานก็มาจากสียอมผ้านะสินะวิตาคิดว่าอะไรล่ะครับนั่นน่ะเมื่อวานป่าดก็มาช่วยยายย้อมไว้ย้อมไม่รู้กี่ครั้งก็ยังเลอะเทอะตลอดยายขอตัวไปทำอาหารเย็นเพิ่มก่อนนะว่าที่หลานสะใภ้ไม่ใช่ค่ะคุณยายเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับแต่ทำไมไม่เห็นใบบัวอยู่บ้านเลยครับนี่มันเวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรอใบบัวก็ไปเข้าค่ายพรุ่งนี้ก็กลับละกลับมาก็วันดีพอดีเลยนะลูกทราบมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับรบกวนขอไฟล์ด้วยนะครับครับนี่ครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วก่อนที่จะบินคุณยุทธชัยมาเอาตั๋วเครื่องบินที่นี่จริงๆผมว่าครั้งนี้ผู้กองน่าจะเข้าใจผิดไปเองหมิงว่าเราลองไปเช็คกับกราวหรือไม่ก็แอร์ของสายการบินนี้ดีไหมคะผมเห็นด้วยคุณรอบคอบขึ้นเยอะมากเลยนะหมิงคุณยายคะเดี๋ยวพี่ตาช่วยนะคะอ๋อไม่ต้องยายไหวหนูเป็นแขกจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะลูกว่าแต่นอนฟูกได้เนาะคะเดี๋ยวยายเอาฟูกเนี้ยไปให้หนูนอนห้องนึงนะห้องเนี้ยเจ้าของห้องก็หวงเขาไม่ค่อยใครมานอนหรอกคุณยายคะคือวิตาคงนอนที่นี่ไม่ได้นะคะวิตาต้องกลับไปนอนที่โรงแรมนะคะขอบคุณนะคะคุณยายเดี๋ยววิตาช่วยเก็บนะคะนี่คงเป็นรูปเจ้าของห้องสินะคะนี่แหละเจ้าหลานชายตัวแสบของยายอะตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพอะไม่ได้ค่อยกลับมานอนที่บ้านเลยดูเหมือนเขาอยากจะเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กนะคะคุณยายนั่นแหละความฝันของเขาสุดท้ายเขาทำสำเร็จถึงแม้มันจะเป็นฝันร้ายก็ตามเดี๋ยวยายไปห่อขนมให้หนูไปทานนะค่ะอ
ปี2015ปีที่เกิดคดีลูเกอร์นี่นะคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเข้ามาห้องนี้ไม่ได้พอดีวิตาเข้ามาช่วยคุณยายเก็บของนะคะกำลังจะออกไปแล้วคุณยายกำลังห่อขนมอยู่คุณยายอยากให้ออกไปช่วยครับค่ะนี่ครับโหจำไม่ได้เลยอะค่ะพอดีวันนั้นพวกเราบินกันหลายไฟมากฉันก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะขอดูตั๋วอีกทีได้ไหมคะไฟที่บินเป็นไฟของพวกเราไม่ผิดแน่ค่ะวันนั้นฉันเป็นแอร์ประจำชั้นเฟิร์สคลาสและบิสเนสคลาสพอดีจำได้ว่าไม่มีผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสเลยสักคนนะคะคุณแน่ใจใช่ไหมคะแน่ใจค่ะคนที่คุณตามหาเขาอาจจะซื้อตั๋วแต่ติดธุระสำคัญเลยไม่ได้โดยสารไปกับพวกเราก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอเช็คกล้องวงจรปิดบนเครื่องได้ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่เพราะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยทางเราเลยไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นห้องรับรองของผู้โดยสารชั้น VIP ก็น่าจะมีนะคะได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอตัวนะคะหมิงดูท่าวันนี้เราน่าจะต้องทำงานกันอีกยาวเลยคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะจริงๆคุณใส่ชุดแบบนี้ก็สวยดีนะดูมีสีสัน ดูดีขอบคุณนะชุดนี้คุณยายเตรียมไว้ให้ค่ะไปเปลี่ยนสิคะไม่ได้ชุดนอนนี้เหมาะกับโค้ชดีนะคะดูสีสิดูดีสีสันขอบคุณนะคือเวลาแบบนี้คุณไม่ต้องชมแบบฝืนใจก็ได้พี่ตาจริงๆคุณสงสัยเรื่องประดิษฐ์มาตลอดไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้มาถึงที่แล้วทำไมคุณถึงไม่ถามสักคำเลยคุณก็น่าจะรู้ดีว่าที่นี่เป็นบ้านของใครคุณไม่อยากจะถามอะไรหน่อยหรอคุณยายเล็กท่านน่ารักนะคะวิตารู้สึกว่าตอนโค้ชอยู่ที่นี่โค้ชดูผ่อนคลายแต่ถ้ามันเป็นบาดแผลของโค้ชวิตาก็ไม่อยากถามย้ำหรอกค่ะพรุ่งนี้ผมจะไปย้ำบดินทร์ไปกับผมไหมครับจริงเหรอคะงั้นคืนนี้ก็รีบเข้านอนนะเดี๋ยวนอนเตียงข้างบนผมนอนโซฟาค่ะโค้ชYeah, yeah! Coach?
เป็นอย่างที่ผู้กองบอกจริงด้วยเขาอยู่ที่ห้องรับรองออกไปโดยไม่ได้บินอยากจะคุยกับคุณยุทธชัยพอดีเลยคุณยุทธชัยมาคนเดียวหรอคะถ้านิชาสนใจใครมากๆนิชาก็จะถามเยอะเป็นพิเศษนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อส้มโอเป็นดีไซเนอร์ทำงานอยู่ที่เมืองนอกเป็นหลักคุณช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้มันเข้าข่ายต้มตุ๋นหรือเปล่าคะเริ่มการประมูลครับและนี่ก็คือวิธีการฟ้องเงินของพวกมันพวกเขาจะโอนเงินประมูลเข้าไปที่บัญชีบริษัทของยุทธชัยแล้วโอนให้คนที่อยู่เบื้องหลังอีกที